อันนี้จ้าน้องทอดค่ะขอบคุณค่ะอ่ะหนูให้แบงค์500ไปนะคะทำไมทอนแค่70ล่ะพี่ครับเอาข้าวผัดกล่องนึงครับได้จ้ารอแป๊บนึงนะครับผมพี่คะเอาข้าวผัดกล่องนึงค่ะได้จ้าเจ๊คะข้าวผัดกล่องค่ะงั้นรอแป๊บนึงผัดพร้อมกันเลย3กล่องเลยรอแป๊บนึงนะได้ค่ะวันนี้ดีจังเลยมา3คนสั่งเหมือนกันผัดพร้อมกันเลยแล้วกันเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะรอแป๊บนึงใส่ถุงก่อนนะคะเจ๊ของหนูครับอันนี้ของหนูค่ะอันนี้ของหนูค่ะเดี๋ยวทอนให้นะแป๊บนึงข้าวค่ะเดี๋ยวตั้งทอนรอแป๊บนึงนะนี่จ้ะตั้งทอนของน้องขอบคุณครับของน้องจ้ะค่ะอันนี้จ้าน้องทอนค่ะขอบคุณค่ะนี่จ้านี่จ้าตังทอนพี่คะหนูให้แบงค์500ไปนะคะทำไมทอนแค่70ล่ะให้แบงค์500ใช่เหรอไม่ใช่แบงค์500ของน้องผู้หญิงอีกคนนึงเหรอไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้หนูให้แบงค์500น้องคนเมื่อกี้ให้แบงค์ร้อยไม่ใช่เหรอคะพี่ทอนให้น้องอีกคนไปแย่เสียตังฟรีเนี่ยขายข้าวกำไรก็น้อยยังทอนตังผิดอีกแย่จังโหพี่ทีหลังอะพี่ทอนเงินต้องดูให้ดีนะหนูก็ไม่รู้จะช่วยพี่ยังไงเนี่ยไม่เป็นไรอะพี่ทอนให้น้องก่อนแล้วกันเมื่อกี้ป้าเขาทอนเงินให้เราผิดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เราให้ป้าเขาแบงค์ร้อยนะทำไมป้าเขาทอนมาให้เราซะเยอะแยะเลยอะโอ้โหทอนมาให้เราต้อง470แน่ตอนเราจ่ายตังไปแล้วก็จ่ายแบงค์ร้อยนี่นาสงสัยป้าเขาทอนให้ผิดคนแน่เลยอะแบบนี้เราควรเอาไปคืนป้าเขานะเนี่ยกว่าป้าเขาจะได้กำไรแต่ละบาทนะลำบากมากแน่เลยถ้าเราเอาของป้าเขาไปนะวันนี้ป้าเขาขาดทุนแน่ๆเลยแม่เราสอนเสมอเลยว่าอย่าเอาของคนอื่นที่ไม่ใช่ของของเราอย่างนี้เราควรเอาตังค์พวกนี้ไปคืนป้าเขาไม่เป็นไรค่ะอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องทอนน้องอีก400ใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้กำไรก็ไม่ได้ขาดทุนอีกต่างหากเซ็งมากเลยอันนี้ตังทอนจ้ะใจเย็นๆนะพี่เดี๋ยวเผื่อน้องอ่ะเขาเอามาคืนใครเขาจะมาคืนเงินตั้งเยอะเขาคงเอาไปใช้แล้วแหละแต่ก็จริงแหละพี่หนูก็ว่าอย่างนั้นแหละเงินตั้งเยอะใครเขาจะเอามาคืนเนาะใช่พี่เซ็งมากเลยเนี่ยป้าคะเมื่อกี้ป้าทอนเงินหนูเกินนะคะหนูเอามาคืนป้าดีใจมากเลยนะเนี่ยป้านึกว่าจะไม่ได้คืนแล้วน้องอ่ะเป็นเด็กดีมากเลยนะเนี่ยเอาเงินที่ทอนเกินมาคืนป้าเขาด้วยแม่หนูสอนไว้ว่าไม่ควรเอาของคนอื่นค่ะพี่อะไรที่ไม่ใช่ของของเราไม่ควรเอาค่ะพอจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะป้าคะหนูเอาเงินมาคืนค่ะขอบใจมากเลยนะหนูเป็นเด็กดีพ่อแม่สอนมาดีมากๆเลยพี่ก็ขอชื่นชมหนูนะหนูว่าเป็นเด็กดีจริงๆงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนแรกนะพี่ก็นึกว่าจะไม่ได้คืนแล้วน้องเขาที่ใส่ดีมากเลยเนาะจริงด้วยค่ะพี่เด็กดีๆแบบนี้หายากนะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะพี่จ้าวันหลังมาอุดหนุนพี่อีกนะได้ค่ะไปแล้วค่ะค่ะวันนี้นะถ้าน้องไม่เอาตังค์มาคืนวันนี้เราแย่แน่ๆเลยกำไรก็น้อยขาดทุนอีกจะอยู่ยังไงเพื่อนๆคะอะไรที่ไม่ใช่ของของเราเราก็ไม่ควรเอาไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าสิ่งของอะไรก็ตามนะคะถ้าเราเจอแล้วก็ควรเอาไปคืนเจ้าของนะคะงั้นสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย